ปีละ4ปีละ4เป็นเท่าไหร่ปีละ4ปีละ4เป็น20ตัวนี้เหลือ10 A ละ4 A ละ4 15 A ละ4 15ตัวนี้เหลือ5ตรงนี้กินพื้นที่ไป25ตัวนี้จะเหลือพื้นที่อยู่15ขอนแก่นเพียงอย่างเดียวคือ15ได้จริงทะเบียนครับ4ข้อ5 14ว่างว่างหักว่างตัวเป็นยากขึ้นเรื่อยๆ54ไม่ทานพริกพริกเป็นเองไม่ทานพริกไม่ทานมะระมะระเป็นบีไม่ทานขิงไม่ทานขิงเป็นซีวางสิเขาบอกว่านักเที่ยวนักเรียนทั้งหมดกี่คนสำรวจทั้งหมดกี่คนตรงนี้เราควรจะให้เส้นไม่ทานอยู่ข้างในหรือข้างนอกอยู่ข้างในข้างนอกเขาไม่ทานเขาให้ข้อมูลมาทั้งหมดไม่ทานมีเด็ก7คนไม่รับประทานพริก6คนไม่รับประทานมะระเพราะนั้นเราจะให้ข้างในเพื่อไม่ทานนะครับไม่ทานไม่ทานมะระก็เป็น6 5คนไม่รับประทานขิงตัวนี้มันขาดขิงเด็ก4คนไม่รับประทานทั้งพริกและขิงพริกและขิง4คนเอาพริกและมะระ A และ B เท่ากับ A และ B เท่าไหร่ A และ B เท่ากับ4เด็ก3คนไม่รับประทานทั้งพริกและขิงพริกและขิง A และ B เด็ก3คนเด็ก2คนไม่รับประทานทั้ง3อย่าง A และ B และ C เท่ากับ3จนไม่ได้บอกอะไรมา B และ C จนไม่ได้บอกมา B และ C B และ C เท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่มีเด็กคนใดไม่รับประทานทั้ง3อย่างข้างนอกไม่มีใครนะครับข้างนอกมีแต่ข้างในคือทุกคนต้องรับประทานคิดให้รอบคอบที่ข้อนี้เบอร์เท่าไหร่เด็ก2คนไม่รับประทานทั้ง3อย่างเด็ก9คิดดูนะครับใครได้แตกต่างจาก9มั่งอัศนีข้อมูลมันเปิดตรงนี้ไว้อยู่นะระวังด้วยA Union B Union C ตอนนี้เราไม่รู้ตัวนี้นะเราไม่รู้ตัวนี้ A ล้วนๆเป็น7 B ล้วนๆเป็น6 C ล้วนๆเป็น5ลบด้วย4ลบ3ให้ตัวนี้เป็นบัก X แล้วกันลบ X บวก2ตรงนี้มาจากว่าเหลือเท่าไหร่เป็น7เหลือ5 5เหลือ13ลบ x มันจะเหลือข้อมูลอยู่ตรงนี้ x ตัวนี้เป็นตัวเออร์เลอร์เรโจ x ที่เราให้มาคือตัวนี้ใช่ไหม a และ c a และ c ทำความเข้าใจนะครับใครที่ไม่เคยทันเรื่องนี้ a และ c ตัวที่ b และ c b และ c เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเขาบอกว่าA และ B เนี่ย intersection ได้อะไรได้4แต่ A และ C intersection ได้อะไรได้อะไรได้3ทำไมเราต้องมากำหนด
ว่าเอ๊ะมันเป็นได้กี่ตัวตอนนี้เราเออเลยที่เอถ้าเราให้เอเป็นเป็นเท่าไหร่เอเป็นหนึ่งมันก็จะได้เท่าไหร่สิบสองถูกไหมถ้าเอเป็นหนึ่งเอตัวนี้ได้สิบสองนะฮะได้ตัวนี้เท่ากับสิบสอง a u b u c เท่ากับสิบสองแต่ถ้าเอเป็นสอง a u b u c เท่าไหร่11และ f เป็น3 a u b u c เท่าไหร่10ถูกไหมถ้า f เป็น4นะครับตัวนี้จะเป็น9มันจะเกิดเคสเหล่านี้คือเคสไหนบ้างที่เราต้องตัดออกทีนี้เราต้องเขาต้องดูตัวนี้เริ่มต้นจากอะไรครับนี่ตัวนี้เป็น2ถูกไหม a และ c เท่าไหร่ a และ c เป็น3เหลือ1นะตัวนี้ a และ c เป็น3ตัวนี้เหลือ1เอและซีเป็นหนึ่งตรงนี้แหละครับ A และ B A และ B เท่าไหร่4ตรงนี้เหลือ2เราให้ตรงไหนเป็น X เมื่อกี้ตรงนี้เป็น X ถูกไหมก็จะเป็น2ลบด้วย X ลบด้วย2 X ลบด้วย2เพราะให้ทั้งหมดนี้เป็น X X ลบด้วย2เราจะคำนวณที่ตรงไหนก็ได้จะรู้เลยว่า X มันตัวไหนต้องตัดออกเราเข้าด้านไหนดีถ้าเรามองที่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนนี้เบอร์นี้ขิงเพียงอย่างเดียวเหลือเท่าไหร่5ลบด้วย3ลบด้วย x ลบด้วย2ใช่หรือไม่ถูกไหมเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2 2ลบลบ2มันบวก2บวก2ลบเองไหมเพราะฉะนั้น x มันจะเป็นได้กี่ตัว0 1 2ใช่ไหมเองถูกไหม x เป็นกี่ตัว ดูที่พี่บิดพลาดตรงไหนไปแล้ว ฮะ ลบผิดหรือเปล่าเนี่ย 3 เนี่ย 5 ลบ 3 ลบด้วย 5 ลบ 3 ลบ x ลบ 2 เท่าไหร่ ลบเชิงไปบวก 2 ตัวนี้เป็น 2 เป็น 4 นะ ใช่ป่ะ เห็นป่ะดูช่องนี้ที่นี่เจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่นะเป็นเท่าไหร่6ลบด้วย4ลบด้วย x ลบ2เหลือ2ลบ2เป็น4ลบ x ไหมเหมือนเดิมไหมเพราะฉะนั้นเราคำนวณที่ว่าถ้า x เราให้ x เกิน4นี่เกิดอะไรขึ้นx เกิน4นี่เกิดอะไรขึ้นถ้า x เกิน4ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมมันจะทำให้ข้อความจำนวนสมาชิกตัวนี้ติดลบถูกไหมก็แสดงว่า x เราคำนวณได้แค่ถึง9แต่มันเป็น1ได้ไหม x ทีนี้ต้องตัดตัวนี้นะไล่ตรงนี้ x เท่ากับ5ไม่ได้แล้วเรารู้ว่ามันเกิดนั้นไม่ได้เพราะถ้า x เป็น5ปุ๊บตรงนี้ติดลบขัดความเป็นจริงแล้วเราต้องนับถอยหลังไปที่ x เท่ากับ1ถ้า x เท่ากับ1ข้อความนี้เป็นจริงไหม x ดูเอ็กซ์เท่ากับหนึ่งเพราะว่าถ้าเอ็กซ์เป็นหนึ่งคำตอบก็ต้องเป็นเท่าไหร่เราได้9 10 11ตอนนี้เรามีคำตอบแล้วคือ9 10หรือ11แต่เป็น12ทำไมถึงเป็น12ไม่ได้เราอยากรู้เป็นเท่าไหร่เช็คสิถ้าเราให้เอ็กซ์เป็นหนึ่งนะครับเอ็กซ์เป็นหนึ่งเอ็กซ์เป็นหนึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมติดลบละเพราะเอ็กซ์เราเริ่มต้นจากอะไรที่เห็นนี่เอ็กซ์ต้องเริ่มต้นจาก2ใช่ไหมครับถูกไหมเริ่มต้นจาก2มาถึงนี่เพราะตัวเลขวันนี้บอกว่า9 10หรือ11ออกมาตรงนี้ระวังนิดนึงตรวจวิเคราะห์มันให้ตัวเออร์คือเจ้า A B และ C ออกมา X เป็น4ไม่ได้1 2 3 4ได้ในเคสนี้แต่ไอ้ตัวนี้เป็นต้องเริ่มต้นจาก2เพราะถ้า x ลบ2ปุ๊บมันจะเป็น0มีความเป็นไปได้เพราะช่องนี้ก็ไม่มีสมาชิกแต่ถ้า x เป็น1ปุ๊บมันมีปัญหาตัวนี้ติดลบก็เลยต้องตัดเคสนี้ออกมันติดลบแค่3ตัวนี้9 10 11มีคนตอบมองงูถูกหลายคนอยู่แต่ไม่คงตรงนี้ทำไม9ถึง11
ถูกไหมครับมันจะไม่คมเพราะนั้นดูช่องนี้ดีๆช่องนี้ดีถือว่าเป็นโจทย์ระดับเริ่มยากแล้วไม่เข้าใจก็บอกนะครับอธิบายตรงนี้ซ้ำให้มาดูว่าทำไมมันต้องมีนี่นี่นี่ขึ้นมาด้วยข้อ515จากการสำรวจสัตว์เลี้ยงนะครับจากการสำรวจสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเขาเชื่อว่าพบว่าแต่ละครอบครัวเรือนจะเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยหนึ่งชนิดจะเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยหนึ่งชนิดแปลว่าไม่มีครอบครัวไหนไม่เลี้ยงเลยนะครับต้องเลี้ยงต้องอยู่ในกรอบของสามวงเสมอนะปรากฏว่า400ครอบครัว400ครัวเรือนไม่เลี้ยงสุนัข380ครัวเรือนไม่เลี้ยงแมวไม่เลี้ยงตรงนี้มันมีไหม้เกิดขึ้นแต่บางส่วนมันไม่มีไหม้เกิดขึ้นมีไหม้กับไม่มีไหม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้รูปเล่นนิดนึงใช้นิสัยของข้อความใช้นิสัยของข้อความเพิ่มเขาบอกว่าถ้าเราเอาจำนวนสมาชิกของสิ่งที่เราสนใจมาบวกกับจำนวนสมาชิกของสิ่งที่เราไม่สนใจมันจะเท่ากับจำนวนสมาชิกทั้งหมดของยูนิเวอร์สเราต้องใช้ข้อความนี้ช่วยถูกไหมเพราะจากตรงนี้พี่โจทย์บอกว่าอาลิโกว่า 1,000 ครัวเรือน 1,000 ครัวเรือน 1,000 ครัวเรือนเป็นไก่ชอบไก่เป็น A ชอบแมวเป็น B ชอบสุนัขเป็น C ปรากฏว่าเห็นไหมบอกปรากฏว่ามี400ครัวเรือนไม่ชอบสุนัขไม่ชอบสุนัขก็คือไอ้ตัวที่ชอบก็คืออยู่ข้างนอกถ้าเราให้ข้างในเป็นชอบชอบชอบไม่ชอบสุนัขมันเท่าไหร่ครับ400เพราะที่ชอบก็คือเหลือส่วนที่เหลือคือ600ไม่ชอบบวกชอบถูกไหมครับมันจะต้องเท่ากับ 1,000 เสมอใช้นิสัยของข้อความนี้ออกมาใช้นิสัยออกมาเพราะโจทย์มันให้ชอบกับไม่ชอบคนกันมาเราก็ต้องเลือกที่จะเล่นโอ้เพราะฉะนั้นมันบอกอะไรอีกท่านหนึ่ง380ไม่ชอบแมว380ไม่ชอบแมวแสดงว่าชอบแมวเท่าไหร่620ที่ชอบแมวเพราะรวมกันแล้วต้องเป็น 1,000 542ไม่เลี้ยงไก่542ไม่เลี้ยงไก่ก็เป็น558เลี้ยงไก่ถูกไหมว้าว 1,000 ถึง 558เท่าไหร่542เลี้ยงไก่ไม่เลี้ยงไก่เป็นเลี้ยงไก่เท่าไหร่458เลี้ยงไก่เลี้ยงทั้งแมวและไก่เนี่ยเลี้ยงทั้งแมวและไก่ A และ C ถึงแล้วทีนี้ A และ B แล้วทีนี้เลี้ยงทั้งแมวและไก่เท่าไหร่เธอบอกเลี้ยงทั้งแมวและไก่9 4 277แมวและสุนัขแมวและสุนัข B และ C B และ C 277 190ไก่และสุนัข A และ C ไก่และสุนัขเท่าไหร่190เขาถามหาว่าเลี้ยงสัตว์ทั้ง3ตัวนี้ก็ถามหาตัวนี้อีกแล้วถามหา A และ B และ C เข้าสูตรที่สูตรมีสูตรเดียวเข้าสูตรมาอัศนีโทรหาใครกิ๊กมีเขาไว้ที่หลังงานหลักติดเลขแล้วก็ติดนิสัยใช้คืนติดเลข
ท่าไหร่83นะฮะแทนสูตรธรรมดานะครับมันจะเป็นอยู่เรียงกันได้1พันแทนสูตร1พันเท่ากับ458บวกด้วย620บวกด้วย600ลบด้วย294ลบด้วย277ลบด้วย190บวกด้วย x เราจะได้ x ออกมาเท่ากับ83จำนวนเสร็จแล้วอ่านโจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อนี้จะยากขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง56ในการสอบถามนักเรียนเรียนแห่งหนึ่งได้ข้อมูลมาดังนี้เป็นนักเรียนชาย600เป็นนักเรียนหญิง500นักเรียนต่างจังหวัด3นักเรียนต่างจังหวัด3ว่านักเรียนชายต่างจังหวัด200นักกีฬาเอาเลยจะไม่แน่ทีนี้ถ้ากรณีเซตมั่วๆอย่างนี้เราต้องวางเซตเป็น4ส่วนดูด้วยครับโจทย์บอกว่าชายหญิงนี่ก็แบ่งเซตข้างบนเป็นชายข้างล่างเป็นหญิงข้างบนจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนชายโจทย์ให้มาเท่าไหร่600นักเรียนชายทั้งหมด600นักเรียนหญิงข้างล่างมี500นะแต่นักเรียนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นอีกเซตหนึ่งต่างจังหวัดเป็นเซตนี้ต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดอาจจะเป็นชายก็ได้หญิงก็ได้ใช่ไหมต่างจังหวัด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 กี่คนจะบอกทั้งหมดต่างจังหวัดนี้300คน300คนนักเรียนชายต่างจังหวัดโจทย์ย้ำเลยนักเรียนชายต่างจังหวัด200นักเรียนชายต่างจังหวัด200ส่วนนี้เรารู้แล้วว่าเหลือเท่าไหร่200เพราะต่างจังหวัดส่วนนี้เป็นนักเรียนหญิงเหลือเท่าไหร่เห็นเลยครับถูกไหม100ค่อยไล่ไปนะตอนนี้